ุเรียนเทศนะคะลูกทุเรียนเทศเนี่ยเป็นอย่างนี้เคยเห็นไหมคะค่ะสรรพคุณของลูกทุเรียนเทศที่ดิบเนี่ยสามารถเอามาถ่ายพยาธิได้วิธีการง่ายๆเลยค่ะเราก็หั่นลูกทุเรียนเทศดิบเนี่ยออกมาแล้วเราก็ปอกเปลือกออกมาแล้วเราก็ไปปั่นเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็เอามาทานทานเยอะๆหน่อยนะคะมันสามารถถ่ายพยาธิให้ท่านได้เลยเนี่ยเราปอกเปลือกเลยปอกเปลือกออกปอกเปลือกอย่างนี้นะปอกออกไปแล้วก็ไปปั่นเลยค่ะเมื่อปั่นเสร็จแล้วท่านจะปรุงรสก็ได้หรือจะไม่ปรุงรสก็ได้แต่ดิฉันสาธิตนี่ดิฉันไม่ได้ปรุงรสนะเอาให้เยอะหน่อยสักเยอะๆนี่ดิฉันปั่นแล้วนะคะปั่นไปแค่เพียงนะคะไอ้ทุเรียนแค่นี้มันก็จะแตกเราก็ยกมาดื่มกินได้เลยละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองดื่มนี่ให้ท่านดูนะปั่นเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นโอ้โหเหมือนน้ำนมเลยค่ะอย่างนี้เลยค่ะยกขึ้นดื่มกินเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจะชิมให้ดูนะว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติก็มันค่ะนี่ดิฉันปั่นไม่ละเอียดดีก็เคี้ยวเนื้อมันได้มันหน่อยทานง่ายค่ะท่านก็ยกขึ้นทานดื่มกินอย่างเงี้ยเช้ากลางวันเย็นทานต่อไปเรื่อยๆล่ะค่ะลูกนึงเนี่ยกินให้หมดวันนึงเนี่ยกินไปเลยสักครั้ง2ครั้งแค่นั้นล่ะค่ะมันจะถ่ายพยาธิของท่านออกมาได้เลยด้วยสรรพคุณของลูกทุเรียนเทศดิบนี่ล่ะค่ะค่ะข้อมูลดีๆอย่างนี้ถูกใจอย่างไรก็บอกต่อแชร์ต่อและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามดิฉันเมื่อดิฉันมีข้อมูลดีๆอย่างนี้จะมาบอกให้พวกท่านรับทราบต่อไปละค่ะค่ะสวัสดีค่ะเบนพัชระค่ะ